สวัสดีครับพบกับ Channel Toy Tik นะครับคลิปนี้นะครับมีงานของเล่น Transformer มาให้ดูอีกตัวหนึ่งนะครับชื่อ MP30 นะครับนี่รหัสเขา MP30 นะครับและเชดนะครับก็เห็นมีน้องๆอยากดูเยอะเหมือนกันนะครับเป็นของ Takara Tomy นะครับแปลงร่างเป็นรถนิสสันได้นะครับอันนี้งานแท้เลยนะครับเป็นงานแท้ลิขสิทธิ์เลยของแท้เลยนะครับก็กล่องสวยนะครับกล่องสวยงามเลยนะครับตัวเนี้ยจริงๆพี่เคยจับเป็นของปวยเจียงมาแล้วแต่ตอนนั้นไม่ชอบเลยนะครับตอนนั้นคือเพิ่งเล่น Transformer ใหม่ๆก็ยังอยากจะเก็บแต่งานสายมูฟวี่อยู่นะครับยังชอบเป็นงานแนวนั้นอยู่แต่ว่าพอหลังๆพอเริ่มเก็บมาเรื่อยกลายเป็นชอบพวก G1 บ้างแล้วอะไรอย่างงี้นะครับตัวนี้พี่ได้มาจากร้านขายส่งขายปีกขายส่งอะไรสักอย่างเนี่ยทำไมจำไม่เคยได้เลยวะงงอยากจะให้เพจเขาเปลี่ยนชื่อมากเลยนะครับก็ได้มาจากร้านขายปีกขายส่งสินค้าฮัสโบนะครับก็อย่างที่เคยบอกในคลิปก่อนๆร้านนี้นะครับขายแต่สินค้าลิขสิทธิ์นะครับมีหลายไลน์มากนะครับไอรอนวอริเออร์ไลน์มาเวลลีเจนอะไรพวกนี้เยอะเลยแล้วก็ทรานส์ฟอร์เมอร์ก็มีด้วยแล้วก็เป็นพวกงานปั้นก็มีนะครับใครสนใจพวกสินค้าลิขสิทธิ์นะครับติดต่อที่ขายปีกขายส่งสินค้าฮัสโบได้เลยนะครับก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วก็จะขึ้นเป็นโลโก้ขึ้นเป็นหน้าเพจให้ดูจะได้ไปหากันได้นะครับหาซื้อกันได้เดี๋ยวเราเปิดกล่องดูกันนะครับกล่องนี้เป็นยังไงนะครับเปิดกล่องมานะครับที่จะเจอเลยก็เป็นคู่มือนะครับคู่มือแล้วก็จะเป็นสติ๊กเกอร์นะครับเข้าใจว่าเป็นสติ๊กเกอร์ไว้แปะนะครับแต่คงไม่แปะขี้เกียจนะฮะแล้วก็เป็นนี่นะครับเป็นการ์ดนะเป็นการ์ดนะครับ MP 30และเชสนะครับก็นี่สวยนะนะครับรูปเป็นอาร์ตเวิร์กเนี้ยผมชอบมากเลยนะครับสวยมากนะครับเป็นการ์ดแล้วก็เป็นคู่มือนะครับคู่มือก็เป็นอังกฤษปนญี่ปุ่นแต่ว่าเนื้อหาจะเป็นญี่ปุ่นซะเยอะนะครับนี่ครับนี้นะครับก็ดูสไตล์ครับดูไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับดูจะงงๆหน่อยเป็นคู่มือที่แบบให้มาทำไมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าดูจากตรงเนี้ยคือสวยนะนะครับดูผ่านๆสวยเลยนะครับเป็นงานแท้นะครับของเวจีเขาทำเป็นโอเวอร์ไซส์ด้วยนะครับก็เก็บทั้ง2ตัวเลยก็ดีนะครับนี่นะครับเป็นคู่มือของเขานะครับแถมมาเขาก็จะมีบอกว่าอาวุธชื่ออะไรบ้างอะไรเงี้ยเอ็กซ์เรย์บัสเตอร์อะไรพวกเนี้ยนะครับประมาณนี้นะฮะคู่มือนะครับบอกวิธีแปลงร่างบอกว่าอะไรชิ้นส่วนไหนที่ให้มาถือกับอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับสำหรับคู่มือนะครับตัวของที่ให้มานะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับเขาจะติดเป็นสก็อตเทปไว้ก็เปิดกล่องมานะครับมีของประมาณนี้นะครับก็จะเป็นพวกอาวุธแถมเยอะมากนะครับกล่องนี้นะฮะก็จะเป็นพวกอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวดูทีละชิ้นนะครับดูไปในส่วนของตัวรถก่อนตัวหลักๆก่อนนะครับเดี๋ยวแกะออกมาน่าจะหล่นเยอะนะครับครับอันนี้ในส่วนของเป็นพาร์ทนะครับเป็นพวกประแจอะไรพวกนี้เป็นอะไรตัวนี้มันเป็นหุ่นที่เป็นแบบหุ่นช่างซ่อมอะไรพวกนี้นะครับอะไรพวกนี้มันก็เลยจะมีเป็นพวกอุปกรณ์ซ่อมมีประแจอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะมีหน้ามาให้เปลี่ยนนะครับอย่างนี้นะฮะแล้วก็จะมีเป็นพวกเหมือนพวกฐานอาวุธหรืออะไรสักอย่างนะนี่ดูรถกันก่อนนะครับรถสีขาวเลยนะฮะในกล้องมันจะดูสว่างๆหน่อยเพราะว่าโดนไฟนะมันก็จะขาวจั่วเลยนะครับนี่แบบนี้รถลักษณะรถนะครับน้ำหนักก็มีพอสมควรนะรถเป็นพลาสติกอย่างดีนะครับพลาสติกสวยเลยแล้วกระจกก็จะใสๆเลยกระจกในส่วนเขียวๆเนี่ยใสปิ้งเลยนะครับล้อไม่ใช่ยางนะครับล้อเป็นพลาสติกแต่ว่าเป็นพลาสติกเกรดดีอ่ะเกรดดีคุณภาพดีเลยแหละนะครับประมาณนี้ครับร่างรถเป็นแบบนี้นะฮะมีสัญลักษณ์ออโต้บอทอยู่ด้านหน้านะครับเดี๋ยวลองแปลงร่างดูนะครับว่าแปลงร่างยากไหมคือตอนนี้ผมจะพยายามแบบถ้าเกิดเป็นรถมาเนี่ยผมจะพยายามแปลงโดยที่ไม่ดูคู่มือเลยดูดิว่ามันจะแปลงแบบแปลงง่ายไหมคือถ้าเกิดแปลงได้เลยแปลงเป็นหุ่นได้เลยก็คือแบบแปลงไม่ยากนะถ้าเกิดแบบต้องดูคู่มือบ้างหรืออะไรบ้างก็ยากในระดับหนึ่งอะไรเงี้ยตอนนี้ผมจะเริ่มทดสอบแล้วว่าเล่น Transformer มาประมาณนึงจะดูดิว่าแปลงร่างได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับขั้นตอนแรกนะครับลองเดาๆดูนะครับก็จับดูก่อนล้อเนี่ยไม่รู้จะดึงตรงไหนนะจับดูก่อนอ่ะดึงตรงนี้มาใช่มั้ยอ่ะดึงตรงนี้มานะครับวิธีการแปลงร่างก็ดึงอย่างงี้อึดเราเอาเนาะอันนี้ในส่วนหัวนะครับหัวอยู่ตรงนี้หัวของตัวและเชสอยู่ตรงนี้นะครับก็เราเอานะครับเนี่ยประมาณเนี้ยนะฮะแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นขานะครับเป็นช่วงขาติดนะครับดึงออกมาลุ้นกันว่าผมจะแปลงได้ไหมนะครับแบบไม่ดูคู่มือเลยนะนะฮะเดาเอาเดาจากที่เห็นตรงเนี้ยว่าส่วนไหนมันคือขาตรงส่วนไหนคือเท้าอะไรเงี้ยนะครับดึงแขนออกมานะครับอ
อ่ะนี่ดึงได้ว่าแล้วครับคือถ้าเกิดเคยแปลงร่างบ่อยๆมันบางทีมันจะเดาได้ไม่ยากนะว่าส่วนไหนมันขยับอะไรยังไงบ้างอันนี้น่าจะเป็นขาแหละตรงนี้สัญลักษณ์ออโต้บอทมันอยู่ด้านนี้นะถ้าดูจากรูปนะครับรูปมันสัญลักษณ์อยู่ด้านหน้าก็ตรงนี้น่าจะเป็นด้านหน้านะครับมันอาจจะต้องพลิกส่วนไหนสักส่วนหนึ่งแปลงไม่ได้นี่จบเลยนะเสียเลยนะเข้าใจว่าอย่างนี้แล้วกันลุ้นครับจะแปลงได้ไหมแปลงผิดแปลงถูกแปลงไปก่อนนี่นะครับอันนี้เข้าใจว่าเป็นด้านหน้านะด้านหน้าก็คงขามันก็อาจจะต้องพลิกมาอย่างนี้นะครับเก็บพลิกมาอย่างนี้นี่น่าจะเป็นเท้านะฮะได้แล้วนี้นะครับเข้าใจว่าแบบนี้นะแต่ตรงนี้ผมยังมองไม่เห็นเลยว่าแขนมันจะขึ้นมายังไงเนี่ยเห็นเป็นขาหุ่นมาแล้วในกล้องเนี่ยมันจะขาวจั๊วเลยเพราะว่าพลาสติกของเขาเนี่ยมันสีขาวจั๊วเลยนะเนี่ยนะครับแล้วมันสะท้อนแสงไฟในห้องด้วยมันก็เลยจะขาวไปหมดเลยนะครับแต่ตรงเนี้ยยังไม่รู้ว่าจะเอาแขนออกยังไงนี่มือครับมืออย่างเงี้ยนะฮะนี่ก็มีเนี่ยดาวเอาน่าจะเป็นอย่างนี้แหละนี่นะครับได้แขนมาละข้างนะฮะอย่างนี้ข้างนี้ก็น่าจะคล้ายๆกันชิ้นส่วนเขาไม่มีเป็นเหล็กเลยนะครับข้อต่ออะไรพวกนี้ไม่มีมันไม่เหมือนงาน KO นะ KO จะมีเป็นเหล็กเป็นอะไรบ้างแต่ว่าพลาสติกงานของไอ้เนี่ยตัวเนี้ยพลาสติกดีนะจากที่จับดูมันรู้สึกได้เลยว่าเป็นพลาสติกที่ดีมากนะครับที่เป็นเอามาทำเป็นของเล่นคือเป็นพลาสติกเกรดดีมากนะฮะตัวเนี้ยมันความรู้สึกมันต่างจากการจับงานจีนอ่ะงานจีนมันก็จะเป็นพลาสติกอีกเกรดนึงนะอ่ะนะครับอันนี้เราเอาเพราะนั่นจะต้องเป็นแขนเข้าได้พอดีได้ยังไงต่อแขนไม่ยังสลับด้านอยู่นะฮะก็สลับด้านมาด้านนี้แขนข้อแขนเป็นเฟืองนะครับแต่ที่ขยับดูมีแก๊กเนี่ยนะฮะเป็นเฟืองประมาณนี้นะครับทีนี้แหละตรงนี้มันจะยังไงอ่ะนะครับตรงนี้ได้อย่างนี้แล้วได้เป็นหุ่นแล้วนะครับประมาณนี้นี่เดี๋ยวดูกล่องนิดนึงนะครับเขาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็แปะตรงนี้มันจะมีเดือยอยู่พอดีเลยนะครับตรงนี้มันจะมีเดือยเข้าไปนั่นจะแปะตรงนี้แหละนี่นะครับน่าจะใช่ละนะฮะอย่างนี้แต่อันเนี้ยผมไม่รู้มันเข้ายังไงเข้ามาวะจะมาตาตรงนี้นี่แหละนะครับเข้าไงวะเนี่ยนี่พับอย่างนี้นะครับพับเข้าไปอย่างนี้มั้งไม่รู้นะลองดูอาจจะไม่ใช่ก็ได้ไม่ใช่เว้ยคลิปนี้ทดลองนะทดลองอาจจะใช่อย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับเข้าได้อยู่นะก็ไม่ใช่วะผมว่ามันอย่างนี้แหละแต่ว่าผมยังเข้าไม่ถูกร่องมันเนี่ยนะฮะแล้วก็นี่นี่ไงมาแล้วนี่ได้แล้วนะครับประมาณนี้แปลงได้เว้ยนะครับแล้วตรงนี้มันมีชิ้นนี้ออกมานะครับมันจะเป็นเขี้ยวมาล็อกตรงไหล่นะครับนี่ที่สวยนะตัวเนี้ยนะครับความรู้สึกผมรู้สึกมันขาวมันสวยอ่ะสีมันได้อ่ะเนี่ยนะครับหล่อเลยนะครับนี่แบบนี้นะครับแล้วเช็ดนะครับ
นี่มือขยับได้อย่างนี้นะขยับเป็นมือ4มือติดนะครับนี่ตัวแบบนี้นะครับประมาณนี้นะสำหรับตัวนี้นะครับผมว่ามันเจ๋งนะนะครับเดี๋ยวลองเอาอาวุธเอาอะไรมาใส่ดูเล่นๆดูนะครับพอแปลงเป็นหุ่นนะครับก็ยืนได้นะครับสบายมากนะครับแล้วก็จุดขยับก็จะประมาณนี้นะครับขยับยกแขนยกขานะครับได้อย่างนี้เลยนะฮะสวยดีนะครับผมชอบนะตอนแรกดูเมื่อก่อนอ่ะตอนได้เวอร์เจียงมามันดูแล้วแบบหุ่นมันหน้าตามันเฉยๆอ่ะมันไม่ได้แบบมีความอยากได้นะแต่พอตอนเนี้ยผมอยากได้แบบตัวเวอร์เจียงขึ้นมาอีกตัวแล้วนะครับคือเป็นโอเวอร์ไซส์อ่ะแต่ตัวเนี้ยสวยมากนะพลาสติกดูดีมากนะครับสีก็สวยนะครับแบบเจ๋งเลยอ่ะนะฮะแล้วเปลี่ยนหน้าได้ด้วยนะครับเปลี่ยนหน้าอย่างเงี้ยถอดออกแล้วก็เอาหน้าที่เขาแถมมาให้อีกอันหนึ่งใส่เข้าไปนี่สวยนะเนี่ยบอกเลยชอบมากนะครับตัวนี้ผมชอบมากเลยอ่ะนะครับนี่นะฮะงามจริงนะครับสีขาวน่าจะเป็นที่สีขาวด้วยนะครับมันทำให้ดูแบบมันดูสง่ามันดูแบบมีออร่าเนี่ยดูในกล้องผมชอบมากเลยเดี๋ยววัดส่วนสูงให้ดูนะครับตัวนี้สูงเท่าไหร่ความสูงประมาณ22เซนได้นะครับโดยประมาณแล้วเขาก็จะมีเป็นพวกฐานอาวุธอะไรพวกเนี้ยนะครับแถมมาให้แต่อาวุธเนี่ยผมไม่ชอบในส่วนที่อาวุธมันดูเชยไอ้พวกปืนที่มันเป็นสีเงาสีอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันป้องแตงไปหน่อยนะครับเอาความเห็นส่วนตัวนะแต่ตัวหุ่นเนี่ยทีเด็ดมันคือตัวหุ่นนะครับตัวหุ่นเนี่ยผมชอบมากมันสวยนะพลาสติกคือคนที่จับพวกของเล่นจับพวกงานพลาสติกอะไรของเล่นอะไรมาเยอะๆเวลาจับของที่เป็นวัสดุที่มันเกรดที่มันดีที่มันแย่มันแล้วเนี่ยคือจะแยกออกเลยว่าเฮ้ยงานนี้พลาสติกดีว่ะงานนี้พลาสติกมันไม่ค่อยโอเควะอะไรเงี้ยคือคนเล่นพวกนี้มาประมาณนึงจะรู้สำหรับตัวเนี้ยพลาสติกดีมากนะครับถ้าเกิดให้เทียบพลาสติกนะไอ้ตัวเนี้ยนะครับมันก็คือเป็นงานจีนนะแต่ว่ามันก็เนื้อพลาสติกผมว่าตัวเนี้ยเยี่ยมเลยนะครับความรู้สึกผมรู้สึกว่าตัวเนี้ยพลาสติกดีกว่าคือมันมีความเรียบและคือเรียบแบบไม่ใช่เรียบธรรมดานะโคตรเรียบเลยอ่ะคืองานมันเนื้อพลาสติกมันดีอ่ะนะครับแล้วจุดขยับก็โอเคนะไม่ได้มีหลวมมีอะไรเป็นเฟืองนะครับแล้วก็สีสันอะไรเงี้ยมันเป็นขาวแต่ว่าผมไม่รู้ว่าพอนานๆไปมันจะเหลืองหรือเปล่านะสำหรับสีขาวเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยไอของที่มันสีขาวเนี่ยพอนานๆประมาณนึงนะใช้เวลาเหมือนกันมันจะเหลืองนะครับแต่ว่าอันนี้ผมไม่รู้เหลืองบ้างนะตอนเนี้ยคือมันเป็นสีขาวเงี้ยสวยมากนะครับตัวเนี้ยและใช้เป็นตัวที่สวยเลยความรู้สึกผมชอบเลยตอนแรกก่อนจะมาแกะกล่องจริงๆมันได้มานานแล้วแล้วก็ไม่ได้แกะคือไม่ได้สนใจไงนะครับแล้วพอวันนี้รู้สึกว่าแล้วก็ไปเห็นกล่องเปิดมันแกะรีวิวดูเฮ้ยมันสวยว่ะเฮ้ยสีขาวเนี่ยสวยอาวุธก็เยอะแต่อาวุธผมไม่ได้อินเท่าไหร่เพราะว่าอาวุธมันไออาวุธเงาๆผมไม่ค่อยชอบนะครับผมชอบอาวุธที่มันดูสมจริงมากกว่านะครับแต่ว่ามันก็สมจริงในแง่ของเป็นแบบ G1 น่ะนะฮะแต่ว่าตัวเนี้ยผมบอกเลยใครแบบเล็งๆอยู่อ่ะแบบมีความชอบอยู่นิดนึงน่ะไม่ต้องคิดมากนะครับและเชสตัวเนี้ย MP30 ซื้อได้เลยนะครับงานดีจริงๆนะครับงานดีมากนะครับผมชอบมากตัวนี้นะครับใครอยากได้ก็ไปหาที่ร้านขายปลีกขายส่งคาสโบนะครับเขายังหาให้ได้นะครับผมรับประกันตัวนี้ถ้าชอบ G1 นะไม่ต้องแบบชอบตัวใหญ่ถ้าตัวใหญ่ไปเวอร์เจียงแต่ว่าถ้าชอบ G1 งานแท้เนี่ยตัวนี้ซื้อได้เลยนะครับไม่ผิดหวังนะฮะโอเคคลิปนี้ไว้แค่นี้แหละครับสวัสดีครับ